ถานการณ์ตอนนี้ไม่ต่างอะไรจากปี2549เลยฮะแต่เปลี่ยนวิธีการซื้อจากเดิมซื้อประชาชนมาเป็นซื้อกลุ่มบุคคลแค่นั้นเองวิธีการแก้ยากไหมไม่ยากหรอกใจเย็นๆนะสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์กิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทักษิณชินวัตรประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทักษิณชินวัตรก็คงเป็นประเด็นที่มีการเคลื่อนไหวฮะหลังจากที่สมชายวงศ์สวัสดิ์นั้นแพ้การเลือกตั้งวุฒิสภาเขาไม่ต้องมีกำลังใจบ้ายากอ่ะมันยังไม่เขาเรียกว่ามันไม่ใช่การเหมือนเราโพยเนี่ยเราบอกว่าเขาบอกเขาทำการบ้านมาที่เราขอมาเนี่ยเหมือนกับเขามันต้องการอย่างภาคบ่ายเนี่ยมันต้องการกี่คนนะรับไปคนหนึ่งรับไป5ใบ5บัตรเอ้ย4บัตรบัตรละ5ต้องการเอ้ยต้องเขียนผมว่าเราก็จำยากเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเพิ่งได้จับสลากไปอยู่ในสายใดสายหนึ่งทำให้คนในเข้าไปในห้องน้ำก็คงจะคุยกันบ้างอ่ะแต่ว่าถามว่าจะไปแลกโพยอะไรกันในนั้นก็คุยกันอ่ะผมว่ามันมีแต่โดยจะมีคนของเราตามเข้าไปมีคนประจำอยู่ในนั้นเลยก็มีในให้เราให้คนประจำอยู่ในข้างในเนี่ยก็คงจะคุยแล้วทักทายกันปกติผมก็อยู่เคยไปเข้าไปใน 2-3 เข้าไปในห้องน้ำเพราะว่ามันอยู่ทั้ง24ชั่วโมงก็ไปหลายครั้งแต่ว่ามันก็จะเป็นคนก็เดินเข้าเดินออกเวลาไปก็เดินทะเบียนมีคนพาเข้าแล้วก็มีคนของเรายืนอยู่ข้างในด้วยประมาณนั้นนะครับผมว่าน่าจะจดมาจากบ้านแล้วหมายความว่าเขาทำการบ้านมาแล้วถ้าจะทำนะเพราะว่าเขามีข้อมูลก่อนแล้วเหมือนคนเนี่ยผมว่าเขาน่าจะตัดสินใจมาจากที่ข้างนอกอ่ะมาจากข้างนอกมาจากที่ไหนผมไม่รู้อ่ะคือจากข้างนอกอ่ะแต่เราเห็นไหมเราบอกว่าบ่ายไม่ให้เอาโพยไม่ให้เขาเรียกว่าโพยดีกว่าผมบอกว่าไม่พูดว่าโพยก็เหมือนมันไม่ดีบอกว่าห้ามเอาเอกสารใดๆเข้าไปติดตัวเข้าไปให้ไปอ่านเอกสารซึ่งเราไม่ได้แจกก่อนด้วยนะครับให้แจกเข้าค่อยแจกรับแจกเข้าไปรับแจกเข้าไปอย่างเงี้ยครับไปคุยเรื่องปกติครับจริงๆคือเป็นปกติครับให้คุยคือเขาว่าคุยคือเขาไม่ได้ไปไม่นานหรอกคือผมไม่รู้เขารู้จักกันหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนี่เห็นไหมกำลังจะถามว่ามันผิดอะไรเห็นไหมนะก็เขาไม่ได้จ่ายตังค์ไงครับเห็นไหมแต่ถ้าเป็นระเบียบเราอยู่นะทำไม่ได้การเมืองยุ่งเรื่องสวเนี่ยพูดใครร้ายผมอยู่เรื่อยเลยแล้วข่าวที่ออกมามองไงฮะที่เขาโยงกันว่าเป็นของคนไทยเยอะมากเลยครับแค่ผมทำยังไงความจริงมันก็คือความจริงผมหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยผมออกหนังสือ2ครั้งว่าห้ามยุ่งเรื่องนี้มันก็ผมก็ทำหน้าที่ผมไปหมดแล้วอันนี้ใครไม่มาโยงมันก็โยงไม่ได้เพราะผมทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยเขาเลือกกันยังไงที่ปรึกษาของผมมาอธิบายผมเคยถามว่าวิธีการเลือกทำยังไงอธิบายถึงวันนี้ผมเบื้องหลังของการที่ได้ลำดับนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ากระบวนการเลือกครั้งนี้เนี่ยน่าจะต้องมีการตรวจสอบถึงเรื่องของการบล็อกโหวตนะคะเพราะว่าทุกกลุ่มจะมีคนจองอันดับที่1ถึง7ถึง8ไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวอาจจะมีการนัดแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการเลือกที่มีการจัดบุคคลเข้ามาเป็นกระบวนการแล้วก็แพ็คเข้ามาจนกระทั่งสามารถเข้ามาเป็นอันดับ1ถึงอันดับ7อันดับ8ในทุกกลุ่มเลยค่ะเหมือนกันทุกกลุ่มเลยเหรอคะอาจารย์จะมีลักษณะคล้ายกันนะคะซึ่งอยากจะให้สื่อมวลชนเนี่ย
ไปดูตารางคะแนนนะคะแล้วทุกตารางคะแนนจะมีหน้าตาเหมือนกันคือจะมีแพ็คก้อนใหญ่ๆออกมาเนี่ยประมาณ 7-8 แพ็คซึ่งคะแนนจะสูงปรี๊ดขึ้นมาเลยแล้วก็กลายเป็นคะแนนต้นๆที่จะได้เป็นสว.ส่วนคะแนนที่เป็นมาตามธรรมชาติก็จะมาอันดับ 7-8 9 10อะไรประมาณนี้ค่ะเป็นทุกก้อนไหมวิธีการเขายังไงบ้างคะอาจารย์วิธีการก็ค่อนข้างจะมีลักษณะที่มากันเป็นกลุ่มแล้วก็เหมือนกับไม่พูดคุยกับผู้สมัครคนอื่นๆรวมตัวกันเฉพาะกลุ่มแล้วก็มีคะแนนที่ออกมาในลักษณะที่เหมือนกันนะคะซึ่งเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าพวกเรามีโอกาสที่จะเข้าไปดูตารางคะแนนแล้วก็ขอดูใบคะแนนเนี่ยเลขมันจะเรียงกันมาในลักษณะเดียวกันก็คือว่าบล็อกหนึ่งเนี่ยมันจะเลือกได้5เบอร์ใช่ไหมคะมันก็จะออกมาเบอร์เรียงคล้ายๆกันคือตัวเลขเนี่ยเหมือนกันแต่จะสลับตำแหน่งกันออกมาอย่างนี้ทุกกระดานทุกกลุ่มเลยนะคะ เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ใหญ่มากถ้าเผื่อว่าเราปล่อยให้มีกระบวนการในการบล็อกโหวตของการเลือกครั้งนี้เราก็จะได้สว.ที่มาจากการบล็อกโหวตซึ่งน่าจะไม่ตอบโจทย์ที่เราอยากจะได้สว.ผมอยากให้พี่น้องได้เข้าใจถึงการทำหน้าที่ของสว.ซะก่อนจะได้เข้าใจถึงทำไมการหัวสว.จึงนำไปสู่ความล้มเหลวด้วยหลักการแล้วสว.มีหน้าที่สร้างกลไกตรวจสอบถ่วงดุลของระบอบประชาธิปไตยและสว.จะมีหน้าที่เห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นกกต.ปปช.ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระและองค์กรสำคัญอื่นๆเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบและถ่วงดุลในกระบวนการประชาธิปไตยสว.จึงต้องเป็นกลางทางการเมืองสว.จึงต้องมีวุฒิภาวะมีประสบการณ์นี่คือสภาพโดยรวมของสว.ดังนั้นการที่มีการหัวเกิดขึ้นไม่ว่าสว.ชุดนั้นจะเป็นสว.สายสีไหนก็แล้วแต่มันก็จะนำไปสู่สว.ไปอยู่ภายใต้อำนาจของภาคการเมืองถ้าไปอยู่ภายใต้อำนาจของภาคการเมืองมันจะเกิดปัญหาตามมาทำให้กกต.ปปช.ศาลรัฐธรรมนูญหรือแม้แต่ตัวสว.เองก็ถูกครอบงำจากระบบภาคการเมืองสุดท้ายกระบวนการคอร์รัปชันนิยมก็ไม่สามารถจะแก้ไขได้ยังอยู่แม้รอบนี้เราว่าสายสีส้มอาจจะได้มาน้อยปัญหาเรื่องการล้มล้างการปกครองหรือการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์โดยใช้กระบวนการรัฐสภาอาจจะดูคลี่คลายลงแต่สว.สายสีอื่นก็หนีไม่พ้นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนต้องหาทางออกทำอย่างไรให้ได้สว.เป็นกลางทางการเมืองมีวุฒิภาวะเพื่อสร้างกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลของระบอบประชาธิปไตยให้ได้แต่จุดที่เลวร้ายที่มันเกิดขึ้นในการเลือกสว.รอบนี้แม้โดยส่วนตัวผมมองว่าสภาหัวหรือสว.หัวเนี่ยมันสร้างจุดอัปลักษณ์ของระบบการเมืองไทยแต่ที่ชั่วร้ายและอัปลักษณ์มากกว่าสว.ก็คือนักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่ส่งสว.แล้วแพ้แต่ไปโทษผลพวงของการปฏิวัติไอ้อย่างเงี้ยอันตรายมากกว่าสว.หัวสิใจมากก็คือว่ากรณีของคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีพลาดท่าไม่ได้เป็นสว.ทั้งที่มีคุณสมบัติครบมีความพร้อมทุกประการการที่คุณสมชายจะได้รับเลือกเป็นสว.ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรแต่ว่าที่แปลกประหลาดมากกว่านั้นก็คือว่าที่ไม่ได้รับเลือกเหตุผลของคุณสมชายที่ไม่ได้รับเลือกผมว่าน่าจะมีเหตุผลหลักๆอยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็คือการจัดตั้งคะแนนซึ่งคุณสมชายหรือทีมงานหรือว่าสว.สายสีแดงก็จะจัดตั้งผู้สมัครสว.เฉพาะบางส่วนบางพื้นที่เน้นหนักไปพื้นที่ภาคเหนือไม่ครอบคลุมทั้งประเทศอาจจะผ่านมาได้ละในระดับอำเภอในระดับจังหวัดแต่ว่าพอมาเจอระดับชาติซึ่งต้องใช้โหวตเตอร์หรือว่าสว.ที่เลือกเป็นจำนวนมากเนี่ยก็สู้สายสีน้ำเงินไม่ได้สายสีน้ำเงินเนี่ยเขาจัดตั้งเขาสมัครกันทั่วประเทศเขามีคนคุมทุกภูมิภาค
พราะฉะนั้นเมื่อมาสู่เวทีระดับชาติก็มีการบล็อกกันได้มีการเลือกกันได้เพราะจะเห็นได้ว่าสายสีน้ำเงินก็อันดับ1ถึงอันดับ7เป็นส่วนใหญ่ก็ได้เป็นมาทั้งสิ้นกับ2ผมคิดว่าความเป็นคุณสมชายอาจจะถูกคอมเมนต์จากผู้สมัครโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สมัครที่ไม่นิยมหรือไม่ชอบระบอบทักษิณมีความรู้สึกว่าคุณสมชายเป็นน้องเขยของคุณทักษิณถ้าคุณสมชายผ่านเข้ามาเป็นสว.ได้แน่นอนที่สุดล่ะตำแหน่งประธานวุฒิก็เป็นของคุณสมชายก็อาจจะมาคุมอำนาจนิติบัญญัติหรือสภาสูงคนที่ต่อต้านระบอบทักษิณก็รู้สึกคอมเมนต์ก็ไม่เลือกและก็ในส่วนที่สว.ที่เป็นสายสีน้ำเงินซึ่งเขาแพ็คทีมมาเป็นอย่างดีเขามาเป็นกลุ่มก้อนถ้าปล่อยให้คุณสมชายเล็ดลอดเข้ามาได้เนี่ยก็จะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของสว.สายสีน้ำเงินที่เขาก็อยากจะได้ประธานวุฒิเหมือนกันก็อาจจะใช้โอกาสนี้ก็เตะขาเสียก่อนเพื่อที่จะออกนอกลู่ไปเสียก่อนจะไม่ต้องเข้ามาแข่งขันสองเหตุผลเนี่ยผมคิดว่าทำให้คุณสมชายชวดตำแหน่งสว.ไปอย่างน่าเสียดายและเพราะการที่มีสมาชิกในรัฐบาลและก็ในพรรคเพื่อไทยบางท่านออกมาพูดในลักษณะแก้เกี้ยวว่าเห็นไหมคุณสมชายพลาดไปสอบตกไปก็แสดงว่ารัฐบาลหรือว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวซึ่งก็เป็นการพูดก็เรียกว่าเป็นการใช้วิกฤตให้มันเป็นโอกาสแต่ว่าทางที่แท้จริงก็คือว่าสายสีแดงหรือว่าพรรคเพื่อไทยรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะไปดำเนินการจัดการได้เบ็ดเสร็จเหมือนกับสายสีน้ำเงินก็ถือว่าเป็นการพลาดโอกาสเป็นการประมาทหรือว่าเป็นการอะไรก็แล้วแต่ล่ะซึ่งทำให้พลาดท่าได้ส่วนคณะก้าวหน้าที่เคลื่อนไหวรณรงค์ให้มีคนมาสมัครสว.เยอะแต่ว่าไม่ได้เน้นเรื่องการบริหารจัดการคนที่มาสมัครส่วนใหญ่ก็คาดหวังว่าตัวเองก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นสว.เพราะนั้นจะไม่ยอมให้ใครเป็นสว.ก็ไม่ยอมจะเลือกใครหรือไม่ยอมเทคะแนนให้ใครนะครับก็เลยทำให้มีภาพการสร้างดาวคนละดวงแล้วก็เกิดภาพว่าต่างคนต่างเลือกเป็นเบี้ยหัวแตกสุดท้ายก็เข้ามาได้น้อยมากนักข่าวถามว่าสาเหตุอะไรที่4สมชายวงสวัสดิ์แพ้การเลือกตั้งสว.นะครับก็ปรากฏว่าทักษิณก็โบยบอกว่าเนี่ยมันเกิดจากการรัฐประหารแล้วก็ออกรัฐธรรมนูญออกรัฐธรรมนูญเนี่ยหวาดกลัวนะไม่เชื่อมั่นประชาชนก็เลยส่งผลทำให้สมชายวงสวัสดิ์ซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นพี่เคยของทักษิณชินวัตรพ่ายแพ้การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาอดเป็นประธานวุฒิสภานั้นไม่ใช่สำคัญสำคัญคือว่ามันสอนให้รู้ว่าการที่ปฏิวัติทุกครั้งเกิดจากความไม่ไว้ใจประชาชนคือประชาชนเลือกรัฐบาลมาไม่ไว้ใจก็มีการปฏิวัติพอมีปฏิวัติปุ๊บก็ออกกติกาที่ส่วนกลางพยายามจะควบคุมให้ประชาชนทำนู่นทำนี่ตามต้องการและผลสุดท้ายก็คือว่าวันนี้เนี่ยต้องกลับไปที่ว่าต้องไว้ใจประชาชนต้องเชื่อใจประชาชนว่าเขาจะเลือกรัฐบาลเขาจะเลือกกติกาเลือกคนมากำหนดกติกาเขาได้วันนี้กติกาที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันเป็นตามกติกาที่เกิดขึ้นหลังจากคณะปฏิวัติครับแต่มันก็ว่าพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยสายของพรรคภูมิใจไทยหรือว่าจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเขาได้สสเขาได้สวมาเยอะค่ะมันเป็นเรื่องของกติกาที่ถูกเซตโดยหลังจากการปฏิวัติแล้วไปคิดว่ากติกาที่ตัวเองคิดเนี่ยดีที่สุดเก่งที่สุดแต่ผลสุดท้ายก็คือการไม่ไว้ใจประชาชนไม่เป็นสิ่งที่ดีเลยเพราะนั้นต้องกลับไปไว้ใจประชาชนวิธีการที่ประชาชนเป็นคนตัดสินใจชีวิตของเขาเองตัดสินใจเลือกคนที่จะมาทำงานให้เขาเองจะดีที่สุด
นะครับถ้ามาส่วนกลางมันก็เห็นว่ากติกาเป็นแบบนี้โอ้สุดท้ายมันก็ต้องมีคนไปทำหน้าที่เลือกแทนประชาชนซึ่งการเลือกแทนประชาชนเนี่ยเมื่อครับสวชุดปัจจุบันก็มีคนเลือกแทนประชาชนสวชุดนี้ก็มีการเลือกแทนประชาชนเหมือนกันคล้ายๆอย่างนี้เพราะนั้นวันนี้ขอให้กลับไปที่เบสิกพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องไว้ใจประชาชนอย่าไปดูถูกประชาชนเขาคิดของเขาเองได้ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนะฮะก็ขยายเป็นวงกว้างมีหลักฐานคลิปเสียงว่าการเลือกตั้งวุฒิสภาที่ผ่านมามีการบล็อกโหวตเกิดขึ้นมีการหัวเกิดขึ้นมีการโกงกันเกิดขึ้นนะฮะมีการซื้อกันตั้งแต่ 20,000 บาทระดับอำเภอนะครับ 50,000 บาทระดับจังหวัดนะครับพอมาระดับประเทศฝ่ายแดงฮะซื้อกันหัวละ 100,000 ฝ่ายส้มซื้อกัน 200,000 นายใหญ่ทั้งส้มทั้งแดงโทรศัพท์เองฮะเพื่อที่จะขอซื้อเสียงทำให้กระแดนในกระดานต่างๆเนี่ยเป็น0000เต็มไปหมดเลยถูกขายบางคนก็ได้ 400,000 แต่ที่หนักกว่าพรรคน้ำเงินล่อเข้าไป 300,000 คือเกย์ทับกันเกย์ทับกันเกย์ทับกันผมไม่แปลกใจอ่ะสมชายแพ้การเลือกตั้งรอบนี้บางคนถามทักษิณถอยหรือเปล่าไม่ถอยเขาสู้เต็มที่แต่เขาแพ้อะไรแพ้คะแนนละ 300,000 คนมี2คะแนนก็โหวตไป2เสียงก็ปรากฏว่าไงฮะก็ซื้อไปถ้า3คนละ 300,000 ก็600,000เพราะคนหนึ่งได้บวชได้2รอบนั่นหมายความว่าลงทุน 2,500 นะพอมาชั้นประเทศก็ได้อยู่600,000นะถ้าเรียกว่าคุ้มไหมเขาก็คุ้มแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเราต้องการอะไรเนี่ยพอแพ้ปุ๊บฝ่ายส้มก็ไม่พอใจฝ่ายแดงก็ไม่พอใจอย่างที่เห็นปฏิกิริยาก็อย่างที่เห็นโอ้ยไม่ดีสวมันเลวตอนนั้นโอ้ยสวมันอย่างนั้นอย่างนี้พวกเราฝ่ายประชาธิปไตยต้องไปร่วมกันโหวตพอโหวตเสร็จแพ้คณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่ามีถึง20โรงแรมฮะที่มีการจัดหัวกันและปรากฏว่ามีถึง6กลุ่มที่ทำการหัวกันและรวมกันจริงๆเหลือเพียง3กลุ่มเท่านั้นนะครับนั่นคงเป็นคำตอบนะไปถามอนุทินชาญวีรกุลอนุทินบอกไม่รู้เรื่องพรรคไม่เคยเกี่ยวข้องเคยทำหนังสือไปแล้วไม่เกี่ยวข้องแต่จริงๆแล้วเรื่องการเลือกตั้งสวเนี่ยทักษิณเนี่ยเขาก็บอกว่าสาเหตุเกิดจากคณะรัฐประหารทำให้สมชายเนี่ยแพ้การเลือกตั้งผมถามหุ้นส่วนหน่อยหุ้นส่วนคิดว่าใครที่ทำให้สมชายแพ้การเลือกตั้งคณะรัฐประหารหรือว่าตัวเขาเองนะฮะทักษิณก็บอกว่าไม่ต้องกลัวประชาชนต้องฟังเสียงประชาชนอ้างประชาชนคุณส่วนฮะย้อนหลังไปปี2549จะต้องเชื่อใจประชาชนจัดการเลือกตั้งสวขึ้นมาในปี2549ยุคสมัยทักษิณเลยสิ่งที่ได้ผลลัพธ์คืออะไรทราบไหมฮะซื้อเสียงกันสนั่นวันไหวจนได้วาทกรรมมาเป็นสภาผัวสภาเมียสาเหตุที่เป็นสภาผัวผัวเป็นสสฮะหาเสียงให้เมียที่เป็นสวสุดท้ายเมียได้เป็นสวกันทั้งสภาก็เลยเป็นสภาผัวเมียสุดท้ายทำไงพอเป็นสภาผัวเมียเสร็จเข้าสู่การยึดอำนาจ19กันยายนปี2549ยึดอำนาจทักษิณจากนั้นป้าก็หาให้ไปเลยหลายปีกลับมาอีกรอบจูบแผ่นดินนะบอกจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองก็ยังคงยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองรอบนี้กลับมาก็บอกว่าจะเลี้ยงหลานนะวันนี้ทักษิณก็ยังคงยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเห็นไหมเราก็เห็นชัดเจนวันนั้นก็ไปพรรคเพื่อไทยคราวนี้ออกมาให้สัมภาษณ์เลยเหมือนเดิมทักษิณคือทักษิณแต่ยิ่งทักษิณทำแบบนี้
ยิ่งทำให้ความเชื่อมั่นรัฐบาลนั้นร่วงลงเราเห็นจากอะไรทราบไหมฮะเราเห็นจากตลาดหุ้นที่ร่วงลงสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำเศรษฐกิจที่มันตกต่ำมันมีสาเหตุปัจจัยเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกเรื่องของการลงทุนเรื่องของการใช้จ่ายอัตราเงินเฟ้อสภาวะเศรษฐกิจปัจจัยเดียวเลยความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นใครรัฐบาลทั้งคณะซึ่งประชาชนมีความเชื่อมั่นไหมไม่มีเอาละมาแยกดูตัวแปรตามทำไมประชาชนไม่เชื่อมั่นก็ทักษิณไงโดนคดีอะไรมาทุจริตคอร์รัปชันหรือโกงรู้ได้ไงว่าทักษิณก็โกงเนี่ยในคำขอพระราชทานอภัยโทษอ่ะทักษิณยอมรับว่าโกงและคอร์รัปชันจริงศาลจำคุก8ปีขอพระราชทานอภัยโทษพระเจ้าอยู่หัวลดโทษแต่ไม่พระราชทานอภัยโทษให้เห็นไหมตัวแปรต้นคือโกงที่ปรึกษาโกงนะฮะผู้ช่วยหัวหน้าพรรคโกงสิ่งที่ตามมาคนก็ขาดความเชื่อมั่นราคาน้ำมันเป็นไงฮะคราวนี้เบนซิน95ทะลุ47บาทสูงสุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบวกขึ้นมาแล้วเพราะใช้อัตราการลอยตัวไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอย่างที่ไม่ควรจะขึ้นเลยเห็นไหมเข้าใจหลักนะครับทักษิณเขาก็เป็นคนแบบนั้นน่ะอยากดังหิวแสงหนีไม่พ้น2โปรแกรมนะครับเอาละวันนี้คนที่พาทักษิณมาคงร้อนๆหนาวๆคนอื่นจะไม่ทราบแต่ผมทราบดีว่าใครเป็นคนออกมานะครับร้อนๆหนาวๆ นะครับตอนนี้ทักษิณไม่หยุดยังมากล่าวหาคณะรัฐประหารอีกหลังจากได้รับการประกันตัวในกรณีดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาตร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ตามมาตรา112หลังจากกล่าวหาพระเจ้าอยู่หัวใส่ร้ายพระเจ้าอยู่หัวที่ประเทศเกาหลีใต้ผ่านสื่อของเกาหลีใต้นะครับแต่เรื่องของสมชายวงศ์สวัสดิ์ที่แพ้การเลือกตั้งสวไม่ได้เข้าไปและก็ไม่ได้เป็นสวเนี่ยแล้วฝ่ายขวาชนะเนี่ยผมเรียนหุ้นส่วนเลยฮะแล้วผมเรียนย้ำคลิปนี้เป็นคลิปที่2มันแก้ไขปัญหาไม่ได้หรอกถึงแม้ว่าจะได้ฝ่ายขวามานะฮะจะได้พี่เกรียงมาเป็นประธานวุฒิการแก้ปัญหาของประเทศถ้ายังคงเป็นธุรกิจการเมืองต่อไปแน่นอนฮะเมื่อมีการลงทุนก็ต้องมีการถอนทุนก็ต้องมีการเอาคืนก็ต้องมีการทำกำไรสถานการณ์ตอนนี้ไม่ต่างอะไรจากปี2549เลยฮะแต่เปลี่ยนวิธีการซื้อจากเดิมซื้อประชาชนมาเป็นซื้อกลุ่มบุคคลแค่นั้นเองวิธีการแก้ยากไหมไม่ยากหรอกใจเย็นๆฮะแต่สิ่งที่เราเห็นวันนี้ตุลาการบริหารนิติบัญญัติองค์กรอิสระกำลังเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า fail state นั่นหมายความว่าย่อมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบริหารยังไงให้อยากให้ลุงตู่กลับมาบริหารยังไงประชาชนเรียกร้องให้มีการรัฐประหารสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องแปลกนะครับที่กำลังเกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันในยุครัฐบาลเศรษฐาทวีสินที่บริหารราชการแผ่นดินมา10เดือนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Thank you.
ปวงราชไทยพักดีราชันหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าผ่าหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโอยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินชายไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินชายไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น